สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคาราพบกันอีกแล้วกับรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์เป็นประจำนะคุณผู้ชมทุกเสาร์อาทิตย์ประมาณบ่าย 3:00 นทาง Bright TV ช่อง20นะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมวันนี้อยากจะคุยกับคุณผู้ชมถึงเรื่องความทันสมัยมากมากของโลกโซเชียลใครบ้างไม่มี Facebook ใครไม่มี LINE คะใครไม่มี IG คะก็มีกันทั้งนั้น Twitter อีกอะไรต่อมีอะไรนะคะบางคนก็เป็นสมาชิกกลุ่มในคลิปไลฟ์การ์ดน่ากลัวสยองหยะแหยงก็มีนะคุณผู้ชมไม่อยากจะพูดทุกคนก็ตามมีโลกส่วนตัวทั้งสิ้นตั้งแต่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเมื่อเราเปิดโลกใบนี้กว้างขึ้นอยู่อีกซีกโลกหนึ่งเราก็สามารถพูดคุยกันได้มันไร้พรมแดนจริงๆแต่นั่นล่ะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์มากๆ มันก็มีโทษนะคะน่ากลัวค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียนเห็นนะคะบางคนโพสต์ด่ากันบางคนไปถ่ายรูปอะไรก็ไม่รู้นะคะถ่ายวิดีโอคลิปในตอนที่กำลังเกิดเรื่องเกิดราวเราก็ไปโพสต์ด่าทอกันแต่ก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่เราแค่คลิปตอนช่วงที่กำลังชุลมุนคนที่ผิดก็กลายเป็นผิดและที่สำคัญนะคะถูกสังคมตราหน้าไปแล้วและเดี๋ยวนี้สังคมก็ไม่คิดเบานะคะไม่ได้ว่ากันเป็นตัวตนนะคะขอประทานโทษค่ะขุดทั้งวงตระกูลเลยค่ะมาด่าทอกันเดี้ยนสยดสยองมาตอนนี้เดี้ยนไปไหนเดี้ยนแทบจะกระสอบคุมเดี้ยนไม่อยากใครรู้ว่าเดี้ยนเป็นใครเดี้ยนควรเดี้ยนจะเป็นอะไรทำอะไรผิดพลาดนิดนึงเดี๋ยวเอาเดี้ยนไปว่าไปด่าเดี้ยนต้องมุดลงไปอยู่กับไส้เดือนใต้ดินเดี้ยนทำตัวยังไงคะคุณผู้ชมคะวันก่อนมีคนเขาเมากันเขาบอกว่าไปโรงพยาบาลอุ้ยตายแล้วเห็นนางพยาบาลนะกำลังเอาไปโพสต์ด่าค่ะแทนที่วันๆจะดูแลคนไข้มานั่งส่งแชทหัสมีหรือไงก็ไม่รู้เรียนเสียใจค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวนี้หมอจะผ่าตัดเขาก็ส่องกล้องคุยกันนะคะทางโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมปรึกษาข้อความก็ทางโทรศัพท์เรียนเห็นนางพยาบาลบางคนทันทีได้ผลเลือดได้อะไรต่อมีอะไรก็รีบส่งให้คุณหมอทางไลน์ซึ่งเป็นหมอประจำอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คงไม่ได้เอาเวลามานั่งแชทหาสวรรค์วิมานอะไรอย่างที่เราคิดซะทุกเรื่องหรอกค่ะบางทีเกิดมานะคุณผู้ชมเจ้าขาสวยๆอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมองโลกบวกค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียนไม่คิดอะไรลบเสมอไปหรอกเรียนอยากบอกคุณผู้ชมค่ะเหรียญมีสองด้านนะคะทุกอย่างมีสูงมีต่ำค่ะเรียนเคยเห็นพระพุทธรูปนะคะปางหนึ่งค่ะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาค่ะท่านบอกว่าเป็นพระพุทธรูปปางชี้ฟ้าชี้ดินคุณผู้ชมคะโลกใบนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตรงกันข้ามค่ะคุณผู้ชมคะมีสุขก็มีทุกข์มีขาวก็มีดำมีชอบก็มีเกลียดนะคะมีหลงไหลได้ปื้มก็มีหยะแหยงทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดค่ะเราจะมีความสุขเพียงแค่เรายืนอยู่ตรงกลางค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมคะเรียนกำลังทำขนมชนิดหนึ่งคุณผู้ชมอยากเกลียดนะคะเพราะขนมของเรียนสีดำๆค่ะบางคนพอเห็นกับข้าวสีดำก็เกลียดเลยยังค่ะคุณผู้ชมคะถึงจะดำนะคะภายนอกแต่ผ่องในแผ้วนพคุณนะคะอะไรว่ามาเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเลือกมาเอาเนื้อย่างแบบเตาฟืนเลยนะแล้วแบบแจ่วแซ่บเออแบบอยากได้แบบนั้นเลยได้พิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าเราเป็นเตาฟืนเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นชนิดแบบแป้งบางกรอบตัวนี้จะพิเศษตรงนี้เป็นไส้กรอกอิตาเลียนน้ำตกเฮ้ยไส้กรอกเหรอแล้วให้กินกับเบอร์เกอร์ลาบเป็นไส้กรอกอิตาเลียนน้ำตกทีนี้เข้ามากเนื่องจากไส้กรอกเนี่ยมันจะเปรี้ยวๆเพราะฉะนั้นสั่งเบอร์เกอร์ตัวนี้เนี่ยเราจะเอาเนื้อมาให้ดูก่อนนะครับว่าชิ้นนี้เลยนะก็เป็นอย่างจริงๆคือเนื้อชิ้นนี้พอลูกค้าดูเสร็จปุ๊บเราจะเอาเนี้ยไปสับแล้วก็อัดเป็นก้อนแล้วก็ไปทำเบอร์เกอร์ไปย่างที่เตาฟืนแล้วก็ทำขนมปังบันของเบอร์เกอร์ที่ร้านเนี่ยจะเป็นบรีออชวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูทาโกะน้ำพริกกะปิครับเสร็จแล้วครับน้ำพริกกะปิเมื่อทาโกยากิของเราสุกแล้วนะครับเราก็จะมาจัดจานเสิร์ฟกันเลยนะครับพอจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาบีบสลัดครีมผสมน้ำพริกกะปิลงบนทาโกยากิของเรากันนะครับ